โดยนายสริทธิวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ที่จังหวัดอุบลราชธานีในตำบลบ้านเกอกอำเภอเขื่องในนะคะซึ่งถือว่ายังมีน้ำท่วมอีกหลายจุดสถานการณ์น้ำท่วมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่ะแม้ว่าฝนจะหยุดตกไปแล้ว2วันก็ตามนะคะแต่ว่าเนื่องจากมีน้ำเนี่ยจำนวนมากจากจังหวัดยโสธรแล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ดไหลเข้ามาทำให้จังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาน้ำท่วม25อำเภอด้วยกันและประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยผู้พิบัติฉุกเฉิน จำนวน9อำเภอได้แก่อำเภอม่วง30อำเภอตราการพืชผลอำเภอนาเยียอำเภอตาลสุม ดอนมดแดงอเภอน้ำขุ่นอเภอเหล่าเสือโกกอเขื่องในแล้วก็อเภอวารินชำราบค่ะแล้วก็คาดการว่าระดับน้ำยังคงเพิ่มไปอีกประมาณ2สัปดาห์นะคะสำหรับการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงก็ยังทำได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ว่าต้องมีการเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ลุ่มน้ำชีขณะนี้เนี่ยว่ามีปร,ริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่า พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะลงไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดยะโสธรโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็จะนั่งรถตรวจสภาพปัญหาพื้นที่บริเวณแม่น้ำชีไหลและลำน้ำไหลมาบรรจบกัน นะบ้านแจงน้อยตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรค่ะจากนั้นท่านนายกก็จะเดินทางไปเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยณนะโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึง่งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของเทศบาลตำบลบ้านเกาะอกํเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะไปเยี่ยมผู้ประสบภัยนะคะ ทั้งนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ส่วนราชการเร่งช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงที่น้ำท่วมทั้งเรื่องของการสนับสนุนเครื่องจักรกลเรือท้องแบนรวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งโรงครัวพระราชทาน โรงครัวของส่วนราชการรวมทั้งเตรียมแผนและมาตรการเยียวยาหลังจากที่น้ำลดทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพขณะเดียวกันรัฐบาลก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบด้วยค่ะ